รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีช่องวัน31ร่วมกับและ PJ Outsourcing KTD House ภูมิใจเสนอ Flyworm นอนน้อยผจญภัยตอนที่22เจ้าแมงป่องหางม้วนไปเล่นกันที่ไหนดีล่ะเราเพิ่งได้ยินแก๊งแมลงรุ่นพี่คุยกันเรื่องสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเราเลยเข้าไปใกล้ๆเผื่อจะได้ยินว่าเป็นที่ไหนพวกพี่เขาว่ายังไงต่อหรอน่าตื่นเต้นมากๆเลยนั่นสินั่นสิที่นั่นมันมีอะไรหรอพี่เขารู้ตัวก่อนนะสิเลยวงแตกรีบไปเรียนต่อคงพอได้กลิ่นแล้วนะแล้วจะเล่าให้พวกเราฟังทำไมเนี่ยแต่เราได้ยินว่ามันอยู่ที่โพรงลับแถวแถวกิ่งไม้ชั้นที่666เฮ้ยน่ากลัวมากๆเลยป่ะไปพิสูจน์กันเถอะเอาจริงๆเหรอพวกนายนี่ใจกล้าจริงๆไปก็ไปป่ะลุยเงียบจังฮะนั่นใครน่ะพวกนายเห็นกันไหมไม่เห็นมีอะไรเลยซันนี่เราก็ไม่เห็นนะนายเห็นอะไรเหรอซันนี่อย่ามาอ้ำกันเล่นตอนนี้นะเฮ้ยพวกนายมาทำอะไรกันตอนค่ำมืดแบบนี้มันอันตรายรู้ไหมถ้าพวกเราเบรกไม่ทันน่ะพวกนายจะทำยังไงเราขอโทษพวกเราไม่เห็นน่ะแล้วนี่พวกนายมาแอบแข่งกันอีกแล้วหรอเนี่ยใช่อย่าไปบอกใครนะแต่ว่าพวกเราอ่ะพูดจริงๆนะแถวเนี้ยมันอันตรายพวกนายอ่ะรีบกลับไปซะเถอะพวกเราเองอ่ะก็กำลังจะกลับเหมือนกันบายแต่ว่าพวกเรากลับกันเถอะนอนแก้วเธอเป็นคนบอกจะมาคนแรกเลยนะแม่มาขนาดนี้แล้วยังไงพวกเราก็ต้องไปต่อวังเวงจังพวกเรามาทำอะไรกันแถวนี้เวลานี้รู้ไหมที่นี่มันอันตรายที่สำคัญในโพรงนั้นมันเป็นทางวันเวคือเดินรถทางเดียวพวกเธอย้อนสอนเข้ามาได้ยังไงอ่ะอันตรายมากไม่เห็นป้ายห้ามเข้าข้างหน้าหรอพวกเธอเห็นค่ะแต่มันเก่าแล้วเลยนึกว่ามีคนมาทิ้งไว้พวกเราต้องขอโทษจริงๆนะคะนี่เห็นฉันรูปร่างหน้าตาน่ากลัวแต่ข้างในฉันก็จิตใจเป็นสาวน้อยแสนสวยหัวใจบอบบางหน้าทะนุถนอมอย่ามองคนที่ภายนอกสิรู้ไหมพวกเธอไปกลับบ้านกันได้แล้วค่ะ
ถ้างั้นพวกเราขอตัวก่อนนะครับอย่าตัดสินใครจากรูปลักษณ์ภายนอกควรจะนับถือคนจากนิสัยและความดี